ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ด้วยนะคะเพราะว่าหนังที่เรากำลังจะรีแอคในวันนี้เนี่ยเขาฉายในโรงภาพยนตร์ตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีก็คือ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์โอ้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 ภาพยนตร์เรื่องนี้เลยค่ะ Moment of Love รักแค่ไหนให้แค่นั้นผู้ผลิตหรือว่าผู้กำกับของเราคือพี่ก๊อฟธันวารีใครได้ดูเรื่องคาดกับเรื่อง609ไหมคือผู้กำกับเรื่องคาดแล้วก็เรื่อง609นะคะจริงๆแล้วพี่ก๊อฟเนี่ยเขามาจากสายหนังนะว่าเขาเดบิวต์ผลงานแรกเนี่ยก็โดนแบบว่าแบนไปเลยจริงเหรอใช่ Insect in Bed อยากเป็นหนังไทยที่ห้ามฉายในราชอาณาจักรเพราะว่ามีซีนที่นั่นแหละไปหาดูกันเองแต่ดังมากเลยนะ Moment of Love ซึ่งเข้าโรงภาพยนตร์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักทั้งหมด4คู่ค่ะใช่นั่นแหละ4คู่4แบบ4ตายเรามาดูตัวอย่างกันว่ามันจะมีเรื่องราวของใครบ้างได้เลยครับนะฮะเออนะฟิลแบบเฟรมเรทน้อยๆอยากสูบควันบุหรี่ว่ะเออหมองกาไว้ปะอยากสูบบุหรี่คือจูบปากเลยครับที่รักหรือเปล่าสี่คู่ละใครๆก็อยากมีความรักก็น้องอ่ะไม่อยากได้ความรู้น้องอยากได้ความรักไม่มีรางวัลอื่นเลยหรอครับจะให้เอาแบบตอนนี้เหรอครับผมพร้อมไหมครับเขาถ่ายไว้นานแล้วเหมือนกันนะน้องมึงจ้องกูขนาดนี้มึงกอดกูเลยปะเอามึงมันบ้าบ้าอะไรมึงเนี่ยแต่งเพลงให้มึงฟังด้วยนี่บทมึงจะข้างรักกูนี่มึงก็ข้างรักกูเกินแน่นอนผมจะอยู่ที่นี่จะจับมือที่รักฉันเขินสีเสื้อจังเลยอ่ะสำหรับคุณจะสบายใจนะครับอ๋อใส่เสื้อคู่เหรอใส่เสื้อคนละสีหมดเลยสีคู่สัปดาห์ละหนึ่งวันวันละสองชั่วโมงได้ไหมอ่ะได้กูได้พอกูรักอุ่นนะที่คุณยังมึงอ่ะชีวิตมันไร้ค่าขนาดไหนมึงแค่จะปล่อยมือกูอ่ะไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยใช่มันไม่ยากเว้ยแต่มันเป็นไปไม่ได้อุ้ยกูยังไม่รู้เลยกูรักมึงหรือเปล่าไว้ทำไมต้องพูดอย่างนี้ตบเลยแบบนี้ที่เขาเรียกว่าความสุขใช่ไหมครับเออกูชอบจังเธอเก็บช่วงเวลาทุกความทรงจำที่เราเคยได้ทำอะโมเมนต์เก็บเธอไว้ไปในหัวใจทำไมไม่ได้แต่ไปไหนความรักจะมีเฮ้ยคิดนี่ไม่ใช่อะไรนะชอบ เอาอินเสกเหรอมาเลิฟลิทติวเตอร์เก็ตกับ My Ex-Boyfriend My College Boy My Casey Romance Moments of Love รักแค่ไหนให้แค่นั้นเป็นอีพอร์ตแบบที่ไม่มีทางเป็นไปได้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างนี้หรองานใหญ่งานโตอยู่นะมึงแต่ประเด็นคือนี่คือยำเลิฟซีนใช่ไหมคือเลิฟซีนเยอะมากอ่ะก็โมเมนต์ออฟเลิฟเลิฟก็คืออะไรเลิฟก็คือเลิฟซีนไงก็ถูกแล้วเออเข้าใจไม่เคยมีแฟนเลยดิก็ไม่เคยมีให้พี่สอนเรื่องความรักไหมส่วนใหญ่มีแต่เพื่อนเฮียนุ่งนุ่งอยู่นะนุ่งนุ่งอยู่นะหมายถึงมุกเมื่อกี้แต่ว่าเขามีธีมสีของเขาอ่ะอืมแล้วเรื่องราวพอเราดูจบแล้วมันก็มีความหน่วงของสตอรี่ของแต่ละเรื่องอยู่แบบว่ามันเหมือนมันทิ้งประเด็นอะไรบางอย่างให้เราแบบเพื่อที่จะไปหาคำตอบในโรงหนังอ่ะก็บอกว่า Moment of Love รักแค่ไหนให้แค่นั้นเป็นหนังที่เล่าเรื่องความรักของคู่รัก4คู่4แบบ4สไตล์ที่ทุกความรักล้วนมีความสุขความเศร้าผิดหวังสมหวังและทุกความรักย่อมมีวันหมดอายุแต่ว่าเขาได้รับอิทธิพลมาจากไอชุนกิเอ็กเพรสของวองกาไวเยอะมากเหมือนกันนะ มันก็จะมีมันแต่ในเรื่องนั้นน่ะไอชุนกิเอ็กเพรสอ่ะมันมีอยู่3เรื่องใช่มั้ยมันจะมีเรื่องนึงที่แบบตัวของพระเอกอ่ะจะต้องไปกินอาหารกระป๋องที่หมดอายุอะไรเงี้ยเออเขาน่าจะเล่นเกี่ยวกับ
กันหมดอายุกันหมดรักกันเข้าใจอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะช่วงเลนส์ของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สิ่งที่ฉันแบบอยากรู้คือทั้ง4คู่เนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนเป็นเพื่อนกันไหมหรือว่าสี่เรื่องสี่ไม่เขาไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยยังไงเขามีชื่อเรื่องแยกชัดเจนแม้อย่างเรื่องแรกเนี่ย My Lovely Tutor เนี่ย Tutor ที่น่ารักของฉันเนี่ยก็คือของน้องเกตกับน้องปั้นไงก็คือเป็นติวเตอร์แล้วก็เด็กก็จีบไงเริ่มจากการเริ่มจากการใกล้ชิดกันจากผ่านการติวก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็น My Ex Boyfriend แฟนเก่าไงเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยบอกรักกันแต่ตอนแรกอีกคนนึงไม่เล่นด้วยพอเวลาผ่านไปอีกคนรู้สึกว่าเอ้ารักแล้วกลับมารักแล้วก็เรื่องที่3 My Heartless Boy ไงฟอร์ดกับพายอันนี้เขาน่าดูนะนี่เป็นผลงานแรกๆของฟอร์ดด้วยนะฟอร์ดนักแสดงตัวประกอบที่พยายามไปแคสบทครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ยังไม่ได้เป็นพระเอกสักทีแต่ก็ยังดีที่มีพายคอยอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนกัน My Crazy Romance คือเรื่องสุดท้ายนะสมาร์ทกับเจมทั้งคู่เจอกันในสถานการณ์ขับขันช่วงรอยต่อของชีวิตอันสับสนของเจมสมาร์ทพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เจมรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าเจมจะยังจมอยู่กับความทุกข์สมาร์ทจึงต้องพยายามมากขึ้นไปอีกก็เป็นเรื่องหน่วงๆทั้ง4เรื่องเลยอ่ะเรื่องแรกอ่ะดูสดใสสุดแล้วเรื่องที่จีบทิวเตอร์อ่ะไม่ใส่กับแม่เพราะว่าน้องคืออยากได้ความรักไม่อยากได้ความรู้นะเรื่องแรกอ่ะเออฉันชอบนะความเปิดมาอยากได้ความรักไม่อยากได้ความรู้เออแต่ถ้าเก็ตมาสอนถ้าเป็นแบงค์ไม่บอกอาจารย์ว่าอยากได้อะไรอยากได้ผัวเรียนวิชาอะไรถึงจะได้ผัวเป้าหมายแค่นั้นเลยของใครของกูเกิดมาแต่งงานมีลูกตายพี่เฮงรู้สึกสนใจเรื่องไหนบ้างคะพี่อยากเป็น My Lovely Tutor ฉันชอบเรื่องนี้อะไรที่ชอบ My Aki Tutor ค่ะ My Lovely Tutor My Aki Tutor อุ้ยพี่ไรหลับไปต่อฉันชอบเรื่อง My Lovely Tutor ฉันรู้สึกว่าฉันอยากเป็น Tutor คนนั้นพี่แบงค์ล่ะพี่หล่อแบงค์เรื่องนี้เลย My Crazy Romance เนี่ยเพราะมีความบ้าอีดอฉันชอบซีน3คนวุ่นวายดีหรอที่เขากำลังอะไรอยู่แล้วไปถึงคนนึงอ่ะคือฉันน่ะอยากรู้ว่าฉากเนี้ยมันจะต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าด้วยความพี่ไม่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าพี่ก๊อฟเขาจะพี่ก๊อฟเขาจะทำยังไงกับฉากนี้ต่อไปเพราะว่าแค่เท่านั้นเองเฮงก็ชอบเหมือนกันฉากสามคนเหรอไมค์เคซี่โรแมนต์ว่าเรื่องราวมันดูแบบว่ามันมีมวลของความน่าค้นหาบางอย่างด้วยความที่แบบมันเริ่มต้นมาในสถานการณ์ที่แบบว่าไม่ได้เอื้อที่จะให้เจอกันอะไรเงี้ยแต่แบบมันอาจจะมีโมเมนต์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกดีต่อกันต้นล่ะฉันอยากดูเรื่องน้องฟอร์ดกับน้องพายถ้าถามก็อยากดูทั้ง4เรื่องแหละแต่โฟกัสไปที่เรื่องนี้ที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าเราก็เห็นการแสดงของน้องฟอร์ดในเรื่องบรรยากาศหลักใช่ไหมแล้วเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกๆที่เขาได้เล่นเหมือนเราเคยไปอ่านที่พี่ก๊อฟเขียนไว้เหมือนเป็นเรื่องแรกๆที่เขาเคยได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากรู้ว่าการแสดงเขาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเข้ากับคู่ที่เป็นน้องพายเนี่ยเป็นยังไงพี่พายอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ชอบความแบบเซตติ้งที่อยู่แวดล้อมใกล้ๆกันแต่ว่าโมเมนต์ความรักมันต่างกันออกไปใช่ปะเหมือนทุกคนจะอยู่แบบแถวๆสะพานพุทธอ่ะเท่าที่ดูอ่ะเหมือนทุกคนแบบว่าบ้านมองไปเห็นสะพานพุทธบางคนก็ไปอยู่บนสะพานพุทธอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็มันคือความหลากหลายเนาะก็นั่นแหละก็อยากเห็นความหลากหลายของความรักทั้งสิ้นก็ฉะนั้นก็ฝากด้วยละกันนะฮะสำหรับ Moment of Love ใครที่อยากดูก็สามารถดูได้แล้วตอนนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะใช่เนี่ยเขาบอกว่าตั๋วรอบปกตินะฮะสามารถรับชมในโรงภาพยนตร์นะฮะซีคอนซินีเพล็กซ์นะฮะรอบฉาย14กุมภาและ16ถึง19วันละ2รอบเอาเข้าเฉพาะโรงด้วยหรอเข้าเฉพาะโรงด้วยไม่ได้เข้าทุกโรงภาพยนตร์หรอถูกต้องค่ะฝากด้วยกันสำหรับผลงานเรื่องนี้ของพี่ก๊อฟนะฮะคือ Moment of Love รักแค่ไหนให้แค่นั้นนะคะแล้วก็ฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยค่ะในทุกช่องทางเลย Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ